สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามาส่องพิสูจน์พระของคุณหญิงพระสมเด็จนะครับกับอาจารย์บอยว่าพระที่คุณหญิงมานี้เก๋แท้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาส่องพิสูจน์พระชุดนี้นะครับพระฝังหมุดทองนะครับส่วนจะเป็นทองคำหรือทองอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เป็นพระฝังหมุดทองและอีกชุดหนึ่งก็เป็นพระหลังตาหลังเหรียญกระสาบนะครับเกแท้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษานี่นะครับคุณหญิงก็จะไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดผักใหม่พุทธาวาสนะครับอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์นะครับในงานนี้นะครับคุณหญิงก็บอกเตรียมพระไว้เพื่อที่จะสมทบทุนหรือเป็นพระที่ระลึกให้กับผู้ที่ตั้งต่อกองกฐิน1องค์1,999 บาทนะครับพระทุกองค์ที่คุณหญิงมาทำช่องนะครับผ่านการตรวจสอบขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงกับอาจารย์บอยนะครับก็สามารถติดต่อมาตามเทอร์เวอร์สอบได้นะครับส่วนพระอื่นๆนั่นก็ราคาตามสมควรนะครับแต่ก็จับต้องได้ทุกองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพระชุดนี้น่าเล่นหายังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่คนที่ติดตามทางช่องนะครับรู้กันแล้วครับสวัสดีครับคุณหญิงอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหญิงครับไปบวชที่ไหนมาหลายคนชอบดราม่าชิปเป่งเลยไปบวชนี่อกหักอะไรไม่ค่ะอันนี้ไปบวชสร้างบารมีนะคะบวชครูบาอาจารย์บอกใช่เสริมบารมีตัวเองค่ะไปบวชอยู่วันนี้ไปบวชอยู่ได้เดือนกว่าค่ะเดือนกับ9วันเดือนกับ9วันใช่ค่ะนี่นะครับไม่ได้หนีรักนะคะไม่ได้รักบอกหักรักพุทธนะใช่ค่ะไม่ได้หนีนี่ด้วยบารมีให้ตัวเองค่ะแต่ก็มีคนไปใส่ความว่าน่าจะหนีนี่หรือเปล่าเขาคิดถึงนี่ครับอาจารย์บอยครับผมได้ตรวจสอบพระคุณหญิงแล้วทำไมคือทำมาเป็นเกือบ100คลิปหรือ560คลิปแล้วล่ะทำไมเขามีพระเยอะขนาดนี้แต่มองว่าไงเฮ้ยผมมองว่ามันเป็นบารมีของเขาครับถ้าเรามองตามเรื่องของทางพุทธะเนี่ยก็คือบารมีคนที่จะสามารถครอบครองพระได้หลากหลายหน้าได้หลากหลายวรรณะเนี่ยต้องมีบารมีมากพอที่จะครอบครองครับถึงเราจะมีมากมีน้อยแต่บารมีเรายิ่งใหญ่เพราะว่าการเผยแผ่บารมีของสมเด็จตัวให้กับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ทุกคนไม่ได้ทำได้กันทุกคนนะครับก็เลยมีความแฮปเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขที่ได้ตรวจพระกับผู้ที่มีบารมีที่จะเผยแพร่กับให้พระสมเด็จได้มากขึ้นได้เผยแพร่ต่อไปครับและในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องมาพูดถึงเพื่ออะไรครับเพราะว่าพระกลุ่มนี้บางคนก็จะบอกว่าดูต้องมาดูที่พิมพ์ทรงหรือว่ารูปลักษณ์ของตาที่ตาประทับเนี่ยครับอย่างตาที่เราประทับเนี่ยเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าตาพวกนี้นะครับเราจะเอามาใช้แบบสุ่ม4สุ่ม5มันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไอเหรียญกระสาบที่มีออกมาใช้ออกมาจำหน่ายเนี่ยมันเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญนูนมันปั๊มลงไปแหละพระองค์พระมันจะไม่นูนใช่ไหมมันจะเป็นหลุมซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการพิจารณาเรื่องพิมพ์ทรงหรือว่ารูปลักษณ์อัตลักษณ์นะครับและไอกลุ่มอีกด้านหนึ่งก็คือพุทธพิมพ์เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพุทธพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ซึ่งเราจะนี่เห็นกันอยู่ในเนืองๆว่าพิมพ์เนี้ยจะนิยมใช้ในกลุ่มวังหน้าค่ะทำไมถึงนิยมใช้ในกลุ่มวังหน้าเพราะว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีความบาลานซ์มีความเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามคือเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนฤมลนะครับแต่นิยมใช้ในเป็นบล็อกของบล็อกพระพิมพ์นี้ชุดนี้ในการสร้างของพระชุดวังหน้าซะส่วนใหญ่ครับแต่เนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่วาระแล้วแต่วัสดุที่มีมาใช้ค่ะมองมุมนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับเราอาจจะยังมองไม่เห็นถึงรูปลักษณ์ของเขาว่าผ้านักเขาเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวเรามาขยายที่เนื้อหากันผมจะให้ค่าในการเนื้อขยายเนื้อหามากกว่าอย่างอื่นนะเพราะว่าการที่เราดูแค่พิมพ์ทรงไม่สามารถตัดสินอะไรได้มากเท่าไหร่เพราะว่าการศึกษาเรื่องพิมพ์ทรงนั้นอาจารย์หรือครูบาอาจารย์แต่ละท่านเขียนเรื่องพิมพ์ทรงไม่เหมือนกันเลยยิ่งอ่านก็ยิ่งสับสนยิ่งอ่านก็ยิ่งเปิดหลายเล่มนี้ยิ่งสับสนยิ่งฝันยิ่งอ่านหลายๆเล่มก็ยิ่งเหมือนยิ่งสับสนนะต้องรู้ตรงนู้นมั่งต้องรู้ตรงนี้มั่งถามว่าท่านผิดไหมไม่ได้ผิดเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่า
เราไม่เข้าใจบางทีเราไปดูเหมือนที่เขาที่ท่านดูแต่เราก็หาไม่เจอเราอาจจะตาถั่วก็ได้เราก็เลยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ขยายไปมากขึ้นกว่าเดิมเลยส่องให้ลึกไปเลยส่องให้ลึกไปเลยแล้วกันส่องให้เลยไปเลยเนี่ยพอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะถามว่าเราส่องหาอะไรเราไม่ได้ส่องหาอะไรครับเพราะ1เฟรมเราสามารถสรุปข้อมูลขององค์พระได้ใน1เฟรมเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของพื้นผิวที่องค์พระมีความเหี่ยวย่นมีความเหี่ยวย่นในตัวเองนะครับมีการแห้งซึมของคราบน้ำลักหรือว่าน้ำมันต่างอิ๊วที่มีการแห้งซึมและการงอกของผลิตแคลไซต์ที่งอกเป็นผดเล็กๆหรือว่าเป็นเม็ดสาคูเล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยเราสามารถสรุปถึงความเป็นไปได้ของเนื้อพระว่าเนื้อพระนั้นเป็นเนื้อดินเกาหลีซึ่งมีความละเอียดสูงในตัวเองมากกว่าในเนื้ออื่นและในเนื้อพระนั้นมีความเนียนเรียบเนียนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบจากเนื้อพระและเนื้อที่ขยายเราจะยังไม่เห็นหรอกว่าเขาเรียบเนียนแค่ไหนใช่ไหมครับแต่พอถ้าเราขยายเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นความเนียนอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึบนุ่มนะครับลักษณะนี้คือลักษณะคำว่าหนึบนุ่มหนึบนุ่มหนึบนุ่มเป็นไปตามหนังสือที่ครูอาจารย์ท่านเขียนเอาไว้ไม่ก็นี่ก็คือว่าเราอาจจะส่อง 10x มองไม่เห็นเราอาตาถั่วเราก็เลยส่องให้ขยายไปเลยเราจะได้รู้ข้อมูลว่าการดูหนึบนุ่มดูยังไงนี่คือการดูหนึบนุ่มก็คือดูที่เนื้อหามีความนุ่มตาแล้วก็หนึบแก่งหนึบนุ่มในตัวเองมันเป็นการผสมผสานคำพูดหรือว่าวิธีการดูของคนไทยโบราณนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ให้ข้อมูลเอาไว้แต่องค์พระนั้นมีความเขาเรียกว่าความพิเศษที่แตกต่างกันและแต่ละองค์พระนั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันเนื้อเขาจะสวยครับถ้าว่าเป็นพระสายบางเนื้อเขาจะสวยเนื้อจะหนึบนุ่มเหมือนที่อาจารย์เนื้อจะหนึบนุ่มนะครับแล้วก็มีการความเยิ้มเยิ้มของอะไรครับเยิ้มของอะราโคไนท์ไม่ใช่พวกน้ำมันหรือว่าอะไรมาทาเราสังเกตอะราโคไนท์ไหมครับสังเกตรูปลักษณ์ของอะราโคไนท์เริ่มมีการตกผลึกพอเริ่มมีการตกผลึกแสดงให้เรารู้ว่าองค์พระเริ่มมีอายุเพิ่มขึ้นเริ่มมีความแก่เพิ่มขึ้นนะครับเริ่มมีค่าของอายุค่าของการเวลามาเพิ่มเติมและในกลุ่มของพระกลุ่มนี้เขามีมวลสารไหมเขามีนะครับมวลสารเขามีแต่มวลสารเขาเล็กลงมันต้องเลยต้องใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าใช้กล้องที่ขยายมากขึ้นอันนี้ก็มีมวลสารอยู่แต่ว่าเม็ดจะเล็กเม็ดมวลสารก็จะมีให้เห็นครับเนี่ยเม็ดแดงก็ของกลุ่มของพระกำแพงมีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีมวลสารที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อพระแต่เพียงแต่ว่าความมีความละเอียดมากขึ้นพอเกิดความละเอียดในองค์พระแล้วเนี่ยบางจะเรียกว่าบางองค์ประกอบหรือว่าบางข้อมูลในการดูพระเนี่ยบางคนบอกว่าไม่พระไม่มีมวลสารเลยแต่เราต้องขยายไปจริงๆแล้วถึงเราจะเห็นนะครับเหมือนที่ผมขยายไปเนี่ยเราเห็นมวลสารที่เป็นพระกำแพงที่ฝังอยู่ข้างในตัวนี้มันได้ข้อมูลละพระกำแพงมีอายุใช่ไหมครับพระกำแพงมีอายุแล้วแคลไซต์หรือว่าการยุบตัวของเนื้อพระมีการยุบตัวมีช่องว่างเกิดกระบวนการของช่องว่างทำให้เกิดร่องรอยของการระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์กับแคลเซียมมารวมตัวกันตกผลึกเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกาะอยู่ในเนื้อพระข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลของการมีอายุพอเกิดความมีอายุแล้วเนี่ยองค์พระก็แทอัตโนมัติเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ท่านเปลี่ยนไปรูปลักษณ์ท่านอาจจะเป็นรูปของพระที่มีการบันทึกด้านหลังไว้ให้รู้ว่าสร้างเมื่อวาระไหนอันนี้เป็นสร้างถ้าเราดูจากรูปลักษณ์ของพระแล้วเนี่ยหรือว่าการบันทึกด้านหลังแล้วเนี่ยมีตาการปั๊มเหรียญกษัตริย์ของรัชกาลที่4เราพอเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ในการสร้างเหรียญกษัตริย์ของยุครัชกาลที่4ก็อยู่ที่ประมาณ2400นะครับเพราะว่า2399พระนางเจ้าวิคตอเรียได้นำเครื่องปั๊มเหรียญกษัตริย์มาให้กับรัชกาลที่4ค่ะก็มันก็ต่อเนื่องตามประวัติศาสตร์นะครับพอมีการสร้างเหรียญกษัตริย์ขึ้นมาก็มีการอาจจะมีการบอกให้รู้ว่าอีกหน่อยจะใช้เหรียญอันนี้ใช้ตาอันนี้เพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้สถานะว่าสถานะของเหรียญพวกนี้เป็นตาประจำของรัชกาลที่4นะครับและในยุคนั้นมีการสร้างพระที่เกี่ยวกับพุทธศตวรรษที่24ก็เลยใช้ตาเนี้ย
ปั๊มขึ้นมาให้รู้ว่าพระพวกนี้ได้รับการอนุญาตแล้วก็พระบรมราชานุญาตให้สร้างพระในกลุ่มของในยุคของรัชกาลที่4เพื่อบรรจุพระธาตุในทั่วประเทศนะครับเนี่ยองค์นี้แท้ทันยุคแน่นอนนะครับองค์ต่อมาอันนี้เป็นสีฟ้าสีนี้เป็นสีประจำวันหรือว่าสีอะไรครับอาจจะสร้างเป็นสีประจำวันคือประจำวันเนื้อสัตตสิริค่ะเนื้อสัตตสิริคือกลุ่มของพระที่มีการใช้สีต่างๆทั้ง7สีที่เป็นสีประจำวันเกิดของเราเองนะครับอาจารย์บอกนี่หลังตาเหรียญกระสาบหลังตาเหรียญกระสาบหลังตาเหรียญกระสาบกับหลังตาแผ่นดินต่างกันตรงไหนต่างกันตรงรูปที่รูปลักษณ์ครับต่างกันที่รูปลักษณ์ถ้าเอาไปมาเปรียบเทียบจริงมันจะมีการไม่มีข้อเปรียบเทียบนิดนึงครับเขาเปรียบเทียบนิดนึงอันนี้รอสีนะอันนี้รอสีครับรอสีอันนี้เป็นเนื้อดินเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อดินเกาลินที่เป็นสีก็คืออยู่ในกลุ่มของสัตตสิริสัตตสิริอันนี้เป็นสีฟ้าเป็นสีประจำวันอังคารผู้ที่เกิดวันไอวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันอังคารก็ค่อยได้ก็เสียสีเสริมเนาะสีเสริมใช่ไหมสีเสริมไม่เอาครับเดี๋ยวไปเรียนโหราศาสตร์ไม่เอาไม่ได้เอาศึกษาพระพอดีกว่าศึกษาพระพอนะครับเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวมีเอฟซีโทรมาถามเยอะเยอะไปเราเห็นเขาเรียกว่าการงอกของแคลไซต์ที่อยู่ข้างในไหมครับแคลไซต์เนี่ยเป็นแคลไซต์ที่งอกจากพระเนื้อที่มีส่วนผสมของเนื้อดินเกาลีนดินเกาลีนมีความละเอียดสูงนะครับมีความละเอียดมีร่องรอยของโมเลกุลขนาดเล็กของผงหินผงดินที่มีความละเอียดการงอกหรือการแคร็กในตัวเองจะน้อยทำให้เกิดการงอกของแคลไซต์ที่อยู่ด้านในเหมือนกับผงวุ้ดหรือว่าสาคูที่อยู่ข้างในเราต้องใช้วิธีการดูแล้วค่อยๆพิจารณาไปด้วยกันค่ะส่วนขาวๆนี่คือมวลสารที่ได้มาจากการตัดปีกของพระสมเด็จค่ะหรือว่าถ้าเราเรียกกันแบบให้ชี้ชัดไปเลยก็อาจจะเป็นมวลสารที่ท่านเขียนผงปฐมังตินิสิงเหผงมหาราชหรือผงพุทธคุณทั้ง5ใช่ครับเพราะว่าผงพุทธคุณทั้ง5ท่านได้มาจากอะไรครับได้มาจากช็อกขาวที่ท่านได้มาจากปูนหินหรือปูนไทยโบราณปั้นเป็นแท่งช็อกให้ท่านเขียนเราได้ทั้งมวลสารที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อพระแล้วก็เนื้อพระที่มีความเป็นความมีอายุผนวกกับรูปลักษณ์พิมพ์ทรงและการตั้งอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อพระแล้วเนี่ยความเก่ามีอัตลักษณ์ได้เป็นทิศทางเดียวกันมันก็แท้ทันยุคที่สร้างนะครับองค์ที่สามตัดผัดมาเป็นเนื้อสีเขียวแต่ละองค์สวยหมดเลยนะสวยทุกสีคนละแบบมันเป็นคนละแบบนะครับถ้าเราดูจากพุทธพิมพ์จริงๆแล้วเห็นไหมครับพุทธพิมพ์จะเป็นพุทธพิมพ์ที่ใช้บล็อกของหลวงวิจิตรนฤมลก็ส่วนใหญ่เพราะว่าบล็อกของท่านเป็นบล็อกที่มีความสวยงามมากกว่าบล็อกอื่นเห็นไหมครับแล้วสีเขาเนี่ยถ้าเราดูผิวเผินถ้าดูขยายไปนะมันนึกว่าหยกเนาะเหมือนเขียวเป็นคล้ายๆกับหยกแต่เพิ่นตัวเขาเป็นผงหินก็จริงครับแต่เป็นผงหินที่ยังไม่อายุยังไม่เท่าหยกแต่ถ้าอีกสักเป็นพันๆปีก็อาจจะถึงนะเนื้อจะแกร่งเนื้ออาจจะแกร่งขึ้นเนื้อจะแกร่งขึ้นอาจารย์ว่าเศษพระที่เขาตัดหรืออะไรเนี่ยเขาไปทำพระต่อ เอามาใส่ที่พระต่อเป็นส่วนผสมเพิ่มผสมพระรุ่นหนึ่งนะครับในแต่ละวันนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับเขาเอามาใส่ในองค์พระนะครับมาใส่ในองค์พระเลยเพื่อเป็นการนำเขาเรียกว่ากระชับได้ทั้งสายวัดสายวังรวมตัวกันไม่ต้องไปปลุกเสกกันหลายๆรอบคือไม่ต้องไปสรรหาผงพุทธคุณหลายๆรอบนะครับเนื้อเก่าครับแห้งถ้าเราดูผิวเผินเหมือนเนื้อก้นหยกแล้วกันเนื้อเหมือนหยกมากแกร่งมากเลยครับแล้วก็มีแคลไซต์แทรกอยู่ข้างในแล้วมีความแกร่งอยู่ในตัวเองค่าบาลากอนไนก็เกิดก็มีปรากฏให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงหรือว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในยุคเดียวกันมันก็แท้ทันยุคนะครับค่ะสีแดง
นี่นี่เขาเรียกว่าสีแดงกวนอูนี่เหรออ่าแดงกวนแดงกวนอูเห็นไหมครับสบู่เลือดที่ต่างกันจะต่างกันครับต่างกันแดงกวนอูได้มาจากอะไรครับได้มาจากหินเขาเรียกว่าหินดินเกาลีนที่เป็นเนื้อสัตตะสิรินะจะเป็นเนื้อดินที่มาจากการนำเข้ามาทำเครื่องพวกเครื่องกังไสเครื่องเบญจโลงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคลือบสีต่างๆในวรรณะต่างๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการพิจารณาว่าบางคนบางท่านอาจจะมองว่าเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดแต่ถ้าเราขยายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นว่านสบู่เลือดไม่ใช่เลยเพราะว่ามันเป็นผงหินแล้วก็เพราะว่ามันมีแคลไซต์ที่คอยผุดอยู่ข้างในไม่เหมือนกับว่านสบู่เลือดว่านสบู่เลือดนั้นจะเป็นน้ำว่านใช่ไหมครับเป็นน้ำว่านที่เป็นน้ำว่านที่ผสมอยู่ในตัวของเนื้อดินปูนไทยโบราณมันจะเป็นการงอกของคราบน้ำว่านอีกแบบนึงแต่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อเบญจสิริหรือเนื้อสัตตสิรินะครับการผุดของแคลไซต์เนี่ยก็จะผุดขึ้นมาคล้ายๆกับเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณนะเนี่ยและเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อดินเกาหลีมันอยู่เข้าสู่สายวังครับมันหนีไม่ออกหนีไม่ออกนี่ก็ทันยุคอันนี้ได้สีเหลืองสีเหลืองมีสีเหลืองสีฟ้าสีดำสีดำสีเขียวมีอยู่ตรงนี้มีอยู่ห้าสีห้าสีต้องไปหาเพิ่มไม่มีเลยนี่ไงนี่ขาดสีม่วงแล้วสีม่วงวันเสาร์เอ้ยแต่ว่าสมเด็จยังไม่เคยเห็นสีม่วงนะอ้าวแสดงว่าผมมีอยู่คนเดียวไอ้มีสีม่วงมีแต่ว่าเหมือนประจำวันแบบนี้ไม่เคยเห็นครับแต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงออกชมพูเขาจะเรียกว่าสบู่เลือดใช่ไหมเราต้องมาส่องต้องมาส่องต้องมาส่องแล้วต้องเอามาแต่ยังมีอยู่นะครับต้องมาส่องยิงมีแล้วแต่จะมาดูสีม่วงสงสัยอะไรแล้วครับยิงมีอยู่เดี๋ยวไปดูขอกลับไปดูก่อนนะครับเขากลับไปดูก่อนแต่มีอยู่มีอย่างนี้คือการเล่นพาร์ทที่ถูกครับเราต้องมาดูให้กับคนอื่นเขาดูก่อนแล้วเราค่อยไปดูว่าของเรามีของเรามีไหมมีไหมนะมีเหมือนเขาไหมไม่ใช่เรามีอยู่คนเดียวแล้วมานั่งมีคนเดียวปลื้มใจอยู่คนเดียวนะอันนี้พอเรามีแล้วเราก็ไปค้นดูให้มันใช่อย่างที่เราเรียนรู้มาไหมอันนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีสีเหลืองนะครับเนื้อดินเกาหลีสีเหลืองอ่ะมันจะเป็นดินก็คือเปลือกดินเป็นดินแล้วครับเป็นปูนหินและเป็นหินดินสีของเขานะมันไม่ได้เหมือนกับอะไรนะดินแสงอรุณบ้านเราดินแสงอรุณบ้านเราสีเขาจะออกนวลกว่านะครับเพราะว่าเฉดสีหรือว่าแร่ธาตุที่อยู่ในดินในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันนะครับของเขาเป็นดินหินที่เป็นปูนหินที่เป็นสีของเขาเองอยู่แล้วเป็นพันๆปีค่ะถ้าเราดูไปใน Google ไปเซิร์ชไปในภูเขาสายลุงที่อยู่ในประเทศจีนเราจะเห็นสีลุงของเขาเป็นสีอย่างนั้นเลยแล้วตอนนี้เขาทางนู้นเขาประกาศเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเขาแล้วใครเขาระดมโลกด้วยใครจะไปเอาของเขามาได้เอาไม่ได้เลยเอาไม่ได้แล้วนะครับแล้วมีหินกรวดหินทรายที่ผสมผสานอยู่ก็แสดงให้เรารู้ว่าเขาได้ไปเอามวลสารที่วัดระฆังมาใส่นี่คือคำตอบมีคือคำตอบของพระสายวังว่าบางคนบางท่านถามว่ามีมวลสารของสมเด็จไหมมีสิครับเพราะว่าเขาเอามาใส่เหมือนกันเพราะว่าพระที่มีการสร้างขึ้นในยุคสมเด็จนั้นย่อมต้องกลับไปหาสมเด็จเพื่อเอามวลสารนั้นมาใส่แต่เพียงแต่ว่ามวลสารนั้นเขาประหยัดเวลาไม่ต้องไปเขียนไปโขลกไปตำใหม่เพียงเอามวลสารที่ท่านเก็บเอาไว้แล้วแล้วก็มาผสมใส่ในเนื้อพาร์ทได้เลยนี่แบบเนี้ยนะนี่คือมวลสารของท่านที่ผสมใหญ่ใส่ลงไปในเนื้อพาร์ทเราได้ทั้งมวลสารได้ทั้งอาคาของอายุแล้วเนี่ยหนีไม่ออกค่ะนี่เป็นสีต่อไปเป็นสีดำสีดำสีดำบางคนบางกลุ่มก็จะบอกว่าเป็นเนื้อของกลุ่มเนี่ยราชันดำค่ะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราส่องแล้วเราให้ข้อมูลราชันดำราชันดำจะเป็นปุ่มของพระที่ใช้ผงใบลานบล็อกไม้ไม่พิมพ์นะครับในการสร้างพระอันนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีสีเป็นสีดำเห็นไหมครับ มันไม่เหมือนกับผงใบลานเป็นสีแล้ววิธีการดูก็คือวิธีของการดูของผลึกแคลเซียมที่อยู่ข้างล่างแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นการตกผลึกเล็กๆเห
เหมือนกับดินเกาหลีที่เราใส่ไปตอนแรกแรกจะเป็นรูปลักษณ์เดียวกันจะเป็นเฉดสีเดียวกันลงเขาเรียกว่าการลงหรือว่าการผสมผสานนี่เรื่องในรูปแบบเดียวกันเนี่ยความเก่าความแท้แม้กระทั่งมวลสารก็มีความละเอียดเป็นไปตามรูปแบบของพระสายวังนะครับพอเป็นพระสายวังแล้วเนี่ยหนีไม่ออกกับข้อมูลของคำว่าแท้เพราะในสายวังแล้วไม่มีใครกล้าไปทำปลอมขึ้นมาค่ะใช่ค่ะนี่ขอข้ามอันไปอันนี้เนี่ยนี่มาใหม่นี่ก็หลังเดียวกันนะคะอันนี้หลังเดียวกันครับหลังเป็นหลังตาเหรียญกระสาบของรัชกาลที่4เห็นไหมครับนี่คือวิธีการพิจารณาว่าเป็นเหรียญจริงไหมรูปลักษณ์ของเขาเป็นเหรียญเป็นรอยหยักของเหรียญนะครับเป็นรอยหยักของเหรียญไม่ใช่ตาของตาประจำแผ่นดินของรัชกาลที่4ค่ะอันนี้มีประดับวางหน้าอันนี้มีประดับนะครับโอ้เนื้อนะอาจารย์อันนี้เนื้อเห็นไหมครับเนื้อเปลี่ยนค่ะเนื้ออันนี้เปลี่ยนอันนี้เขาเรียกว่าดินแสงอรุณอันนี้นะครับเพราะดินแสงจะต่างกันแล้วจะต่างกันกับคนละสีที่เราผ่านมานะครับแล้วถ้าเป็นดินเนื้อเบญจสิริหรือสตสิริเนื้อเขาจะสีเข้มกว่าค่ะนะครับเพราะว่าแร่ธาตุที่อยู่ในดินเขาแตกต่างกันนะเขาแตกต่างกันส่วนดินบ้านเราเนี่ยจะออกสีนุ่มนวลเห็นไหมครับออกสีน้ำนวลคล้ายๆกับสีน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งที่มีการผสมผสานด้วยเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณเราเพราะว่าการงอกของเขาเห็นไหมครับเขาจะงอกเป็นแท่งผลึกขึ้นมาแท่งผลึกขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนกับผ้าที่เป็นเนื้อดินเกาหลีแต่เขาผสมดินเกาหลีไหมผสมครับผสมดินเกาหลีที่เป็นสีขาวนะเพื่อให้เป็นคาแรคเตอร์ของผ้าสายวังเขาเน้นเขาต้องการเน้นความสวยงามไงเพราะว่าเขาต้องการพุทธลักษณ์พุทธศิลป์ที่สวยเพื่อที่จะเอาไปบรรจุปลูกก็ดีไปแจกแบบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าข้าหาบดีชั้นสูงหรือเจ้านายชั้นสูงนี่เม็ดดำๆนี่อะไรจ้ะอันนี้เป็นมวลสารครับเป็นมวลสารเป็นพวกมวลสารที่ผสมอยู่อาจจะเป็นหินกรวดหินแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้นำมาใส่ผสมใส่นะครับส่วนนี้คือคาบรักระหว่างหินแร่กับรักเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่าหินแร่เนี่ยเป็นฝังอยู่ข้างในแต่วิธีการดูรักเนี่ยรักจะอยู่ข้างบนก็คือมันจะแห้งกลางแล้วก็หลุดร่อนตามกาลเวลาของเขาบางในกรณีของการประดับพวกนี้นะครับเรามาดูห้องร่องรอยของการประดับเนี่ยบางในกรณีถ้าเราไม่ได้ศึกษาร่องรอยของการประดับแสดงให้เรารู้เนี่ยเขามีการประดับตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าการประดับประดาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยอยู่ร่องรอยมันจะสมูทหมดแล้วแต่เป็นการถ้าเป็นการประดับใหม่ร่องรอยตัวนี้มันจะยังไม่เหี่ยวย่นไปเหมือนกับเนื้อพระแต่นี่ร่องรอยของการประดับหรือว่าการติดกาวหรือเราจะบอกว่ากาวดีกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาใช้ชันนรงหรือว่าชันล้านยาเรือเป็นตัวติดองค์พระตัวนี้เหนียวนะถ้าคนอยู่ใต้คนไปลงเรือคนจะรู้ว่าไอ้นี่เหนียวมากๆเหนียวใช่เหนียวมากๆไม่งั้นคนใต้ที่เขาเอาไปอุดเรืออุดเรือก็เรือยังอยู่ไอเนี่ยไอผงหมุดไอหมุดตัวเนี้ยครับเขาเรียกว่าหมุดเขาเรียกว่าทองผสมหรือทองสุวรรณราชาเป็นการเล่นแร่แปรธาตุทำให้เกิดเป็นผิวสีทองนะเป็นผิวสีทองคล้ายๆกับทองแต่ไม่ใช่ทองจะมีส่วนผสมของทองไหมถ้าเรายิงดีๆนะครับมันอยู่ข้างล่างนี่นะครับเฉดของทองมันจะไหลไปอยู่ในส่วนของเขาคือฉันอยู่ในวรรณะของฉันฉันจะไม่ไปรวมกับใครก็อยู่ในกลุ่มของสุวรรณราชาในยุคนั้นมีการประดับประดาหรือว่านำเครื่องประดับพวกนี้เข้ามาจากต่างประเทศเยอะมากนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่งตัวเริ่มจะมีการแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวใส่น้ำหอมใส่เครื่องประดับ
ป็นน้ำปรุงใส่เครื่องประดับก็เรียกเปลี่ยนขนบประเพณีวัฒนธรรมเริ่มที่จะได้รับขนบประเพณีของทางยุโรปเข้ามาบ้างทางเอเชียทางนี้มาเข้ามาบ้างเพื่อมาก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวครับเนี่ยเรียกว่าชันยาเรือนะไม่ใช่กาวไม่ใช่กาวอย่างไรก็ไม่ใช่กาวถามว่าแต่อีกร้อยหลังมันถึงเนี่ยร้อยกว่าปีบางท่านไปอาจไปมือซนอะมือซนไปเงี้ยก็หลุดนะครับไม่ใช่ไม่หลุดเพราะมันเสื่อมสภาพแล้วค่ะนี่ก็หลุดได้ครับหลุดได้โอกาสหลุดได้เยอะอาจารย์คิดว่าเขาฝังตอนที่นิ่มหรือตอนที่แข็งแล้วครับแล้วก็มาประดับเขาต้องมีเครื่องเจาะไม่ได้เจาะเขาวางไปใช่ไหมวางข้างบนเลยวางเข้าไปในร่องของมือเนี่ยที่ผมส่องนี่คือร่องของมือของท่านร่องของมือกับของเข่าใช้กาวใช้ชันใช้ชันตัดติดเนี่ยครับเนี่ยคาบชันกันละลงพวกชันเขาไม่ได้เจาะใช่ไหมครับไม่ได้เจาะเขาวางลงไปเลยในเนื้อพระเลยวางไปตรงหน้าองค์พระแล้วเขาก็เอาชันเนี่ยอาจจะเอาชันทาไปก่อนแล้วเอาหมุดเนี่ยแปะลงไปเรากำลังบอกว่าในยุคนั้นมีการตกแต่งเครื่องประดับเยอะนะครับมีการแต่งเครื่องทองเครื่องขมทองเกี่ยวกับเครื่องนางในเยอะมากของผู้นี้มีการนำเข้ามาเพื่อมาเสริมสร้างในการทำสนองพระเดชพระคุณเจ้านายอะนะค่ะมีเท่าไหร่ก็ต้องทำไม่งั้นเจ้านายไม่โปรดอยู่ไม่ได้ อยู่ยากแต่องค์นี้เขาเรียกว่าพระชุดนี้ในฐานเนี้ยเป็นเนื้อดินแสงอรุณจะมีวันนะที่สีจะอ่อนมากกว่าเนื้อเบญจสิริหรือเนื้อกลุ่มสัตตสิริมันมีกับประดับกับไม่ประดับมีประดับกับไม่ประดับส่วนด้านหลังเขาเนี้ยก็จะเป็นเหรียญตาเหรียญกษัตริย์ของรัชกาลที่4เนี่ยถ้าเป็นดินแสงอรุณแล้วจะมีพวกดินแบบปูนไทยโบราณเข้าผสมด้วยเป็นตัวประสานอาจารย์ที่เราเน้นเรื่องเก่าไซส์เน้นเรื่องเก่าๆนี่ทำไมคนอีกสายนึงเขาไม่เน้นตัวนี้หรือเขาไม่คนละเรียนคนละตำหนักเขาอาจจะไม่ได้มองเรื่องของเก่าไซส์ตัวนี้ครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ศึกษาว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่เราจะเกิดขึ้นหรือว่าเราเห็นได้รูปร่างได้ชัดเจนกว่าอย่างอื่นครับนะครับอย่างนี้ว่าตำราแต่ละตำราหรือว่าอาจารย์แต่ละท่านสอนมาไม่เหมือนกันพอสอนมาไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราเสพข้อมูลตรงนั้นเราเสพแล้วเรากลั่นกรองมากแค่ไหนนะครับเรากลั่นกรองในสิ่งที่ถูกไหมนะครับถ้าเรากลั่นกรองในสิ่งที่ถูกเราก็จะหาจุดข้อที่พิจารณาได้ใกล้เคียงที่สุดครับเมื่อก่อนสมัยก่อนผมก็ไม่ได้ดูแคลไซส์ผมก็ดูพิมพ์มาดูไปดูมาก็เพี้ยนนะครับก็เพี้ยนเพี้ยนเหมือนก็เพี้ยนเหมือนกันกรณีที่พิมพ์ที่เราไม่รู้จักแบบนี้โอเคเลยจะว่าแค่เราเห็นตาปั๊มข้างหลังแล้วก็วางแล้วครับสมัยก่อนก็วางเรารู้แค่นั้นรู้แค่นั้นเพราะว่าตำราหรือว่าครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าข้างหลังต้องเรียบนะครับถ้าจะแตกก็แตกฝั่งนึงแตกหน้าไม่แตกหลังนะครับต้องเป็นหลังเรียบอันนี้คือสิ่งที่ตำรารุ่นก่อนที่ตำรารุ่นก่อนลอยปูไตอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมเก็บต้องเก็บแบบนั้นไปนี่นะครับให้คุยยุคนั้นไม่มีใครเอาเดินถอยก่อนนะครับเพราะแล้วเขาจะถามว่าผ้าอะไรมาให้ฉันใช่ไหมครับแต่มาตอนหลังเนี่ยพอเราได้ศึกษากล้องกับอาจารย์โชคเนี่ยท่านให้ข้อมูลให้เขาเรียกเปิดโลกทัศน์เปิดโลกทัศน์ให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยมันมีสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบก็คือตรวจสอบความมีอายุได้ใกล้เคียงที่สุดถึงแม้ว่าเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้ยังลงข้อมูลได้ชัดเจนไม่ชัดเจน 100% ก็ตามแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้หรือว่าเข้าใจในรูปลักษณ์ขององค์พระได้มากขึ้นก็เปรียบคือเราศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติที่มีการแห้งเหี่ยวหรือว่าการแปรเปลี่ยนหรือการผลึกตกผลึกขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนถ้าเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมสร้างผลึกเกลือสร้างผลึกเกลือนะครับเราสร้างผลึกเกลือด้วยเส้นได้ท่านครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ให้เขียนผลึกเกลือผลึกที่1เกิดตอนชั่วโมงที่เท่าไหร่ถ้าคนทำนะถ้าคนทำถ้าคนไม่ทำก็จะไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเ
แต่อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นผลึกที่ไม่ใช่ผลึกเกลือมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตคือเป็นผลึกอีกอย่างนึงมันต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าการงอกของเขาเนี่ยใช้เวลามากกว่าผลึกแต่ในทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งของการศึกษาทุกคนมีความถูกต้องแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันก็เลยลงข้อมูลว่าไอ้ของฉันถูกคนเดียวไม่ได้นะครับแล้วของคนอื่นไม่ถูกไม่ได้นะมันต้องเอาข้อมูลที่เขาได้ศึกษามาแล้วก็มาบูรณาการกันมาบูรณาการตั้งข้อมูลข้างตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆนี่คือหลักวิทยาศาสตร์เราก็เลยมั่นใจในสิ่งที่เราตรวจสอบแล้วก็ทำให้เราได้หาพระแท้ที่ทันยุคได้มากขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นคุณหญิงก่อนที่คุณหญิงเจอพระแบบนี้แปลกเมื่อก่อนหนูก็เก็บแต่เหมือนสมเด็จวัดระฆังอะไรประมาณนี้เหมือนกันหลังนี้พวกวังหน้านี่คือจะไม่เก็บก็จะแบบว่ามันทันหรือเปล่ามันแท้หรือเปล่าแท้หรือเปล่าใช่ใช่เมื่อก่อนไม่เก็บไว้ก็ไม่กล้าเอาออกมาขายหายเขาใช่ไหมหายเขาแต่เพราะว่าเจอแบบก็เปิดหีบมาเนี่ยเราก็สามารถไปดูใช่ไปดูของเขามาดูของเขาไอ้ของเราก็มีแบบนี้ค่ะก็เลยมั่นใจได้เลยซึ่งมันก็เป็นตะกายกันนี้บอกว่าถ้ามันปลอมมันก็ต้องปลอมให้ปลอมหมดเยอะจริงๆแล้วมันจะปลอมไปหายใครในเมื่อฉันมีเมื่อก่อนฉันก็ยังไม่กล้าเอาไปโชว์เลยใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้คือแท้ทันยุคเลยการศึกษาการเนื้อหาสวยจริงๆครับแล้วการประดับของเขาเนี่ยเขาประดับด้วยตั้งแต่ที่เขาแห้งแล้วเขาก็เริ่มประดับค่ะเป็นการบอกไปสู่ว่าอาจจะไปแจกใครก็ได้ที่เป็นชนชั้นสูงนิดนึงเป็นชนชั้นสูงนิดนึงเพื่อบอกสถานะฉันเลิศแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อดินแสงอรุณนะครับย้ำอีกนิดนึงเพื่อการที่ไม่ผิดอาจารย์ต้องเอามาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเป็นเนื้อสีเหลืองว่ามันต่างกันยังไงนะต่างกันเนาะต่างกันสิครับเนี่ยคนละเนื้อกันเนื้อดินเกาลีนสีเหลืองใช่ไหมครับก็เขาก็จะเป็นสีเหลืองจ๋าเลยค่ะนะครับเพราะว่าแร่ธาตุของดินของเขาไม่เหมือนกันกับบ้านเราค่ะความหนาแน่นของสีหรือว่าเฉดสีเขาได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นดินแสงอรุณนะครับเดี๋ยวจะมาให้ฟังตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเฉดสีของเราจะอ่อนกว่าค่ะเพราะเราได้ผสมปูนดินเกาหลีเข้าไปด้วยปูนหินปูนไทยโบราณเข้าไปด้วยทำให้เฉดสีตัวเนี้ยมันน้อยลงแต่ของเขาเป็นดินเกาหลีล้วนๆที่เป็นเนื้อสีเหลืองของเขาเลยเนี่ยครับผมเท่ากับพระทั้ง2ชุดที่มีตาเหรียญกษัตริย์ของรัชกาลที่4นี้แท้แล้วก็ทันยุคที่สร้างเป็นไปตามลูกรักขององค์พระแล้วก็เนื้อหามีการข้อสรุปในเนื้อพระด้วยอาจารย์ที่ประดับหลุดต่างๆเนี่ยมีกี่พิมพ์ที่ประดับผูกสามารถจะเป็นที่เห็นเนี่ยเป็นจะเป็นพิมพ์ใหญ่ซะส่วนใหญ่สุโขทัยไหมครับเวลาอะไรเขาจะใช้พิมพ์ใหญ่ในการประดับหรือพิมพ์ใหญ่มันมีเสน่ห์ตรงไหนเราจะพิมพ์ใหญ่ที่เขาใช้พิมพ์ใหญ่ที่มันมีเสน่ห์เพราะว่าพิมพ์ใหญ่เป็นรูปลักษณ์ของพระประธานนะครับพระประธานทุกยุคทุกสมัยเขาก็เลยเลือกที่จะใช้เรื่องของพุทธคุณเอาพระประธานที่มีความโดดเด่นมีพุทธคุณแรงกล้าในการประดับประดาเพื่อแจกจ่ายหรือว่าเอาไปเก็บในสถูปเจดีย์หลายๆที่นะครับมันเลยทำให้ที่เขานิยมที่จะเลือกเอาเปลือกพระพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวพระพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวพิมพ์อย่างอื่นก็เลยเป็นพิมพ์ที่อยู่นอกเหนือจากเสียงนะครับแล้วก็มันตรงกับข้อมูลที่ว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่เป็นของวัดระฆังเนี่ยจะมีพิมพ์อื่นที่เขาเรียกว่าเซียนห้างหรือเซียนที่เขาเล่นในเซียนเก่าแหละมีการเล่นในน้อยลงค่ะบีบหน้าให้แคบลงอาจารย์จะบอกไอ้ประดับหมุดทองหรือหลังตาหล่อเหรียญต่างๆเนี่ยมีพบในพิมพ์อื่นไหมมีครับมีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าตอนเราก็ต้องเลือกเนื้อแต่ละเนื้อด้วยเพราะเนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยอย่างเนี่ยเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษที่ใช้ดินพิเศษนะครับเขาก็จะนิยมใช้เป็นภาพพิมพ์ใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นมันอาจจะมีเนื้ออื่นอยู่ด้วยครับคุณหญิงเวลาขายผ้าเหล่านี้เนี่ย
คนเขาจะถามหรือเขาจะหมดข้อสงสัยหลังจากดูคลิปแล้วเขาก็จะหมดข้อสงสัยมากกว่าค่ะเพราะว่าโทรมาถึงก็ขอดูเลย คือไม่ต้องอธิบายอะค่ะเขาจะดูในคลิปไปแล้วอ๋อใช่ค่ะถ้าเขาไปเจอหน้าร้านโทรมาก็คือแค่ขอดูแล้วก็เลือกไม่ต้องอธิบายเลยค่ะง่ายที่เดียวที่หนูชอบมาเพราะอะไรหมายถึงว่าไม่สรุปชัดเจนมากเถอะชัดเจนค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องมาค่ะไม่มีที่มาต้องไปอธิบายไม่มีใครบอกเฮ้ยหญิงคืนเว้ยไม่เอาเว้ยไม่เคยมีค่ะไม่มีค่ะนี่นะครับการประโยชน์ของการให้คนดูพระค่ะอย่างชัดเจนอย่างนี้ก่อนแล้วเหมือนกับเรานั่งอธิบายให้เขาแต่ละองค์เลยใช่ค่ะคือเขาดูในคลิปเรามาแล้วก็แค่ขอดูต้องถ่ายบาร์โค้ดไว้นะใช่ไหมถ้าพระองค์นี้เป็นพระอะไรให้เขายิงปุ๊บนี่ดูนี่เลยดีนะเนี่ยทำไว้ที่ร้านเลยแหละเพราะว่าอันนี้คุณไปตามอันนี้นะคุณไปดูอันนี้นะค่ะจะได้สบายใจใช่ไหมมันเป็นจะได้เห็นลูกส่วนใช่ไหมคะมันเป็นการดีครับเพราะว่าเราพูดกันตรงๆเราเป็นคนแบ่งไปให้คนอื่นค่ะให้คนอื่นเนี่ยถ้าเราเอาพระมาตรวจก่อนคนที่เขาดูคลิปเราอยู่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจก่อนที่จะซื้อค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีครับเราทำความเข้าใจให้เขาก่อนว่าเราที่เราแบ่งให้เนี่ยเป็นพระที่แท้แล้วก็ทันยุคเนี่ยอยู่ในยุคแบบไหนแล้วก็เนื้ออะไรค่ะก็เขาดูจนเสร็จเขาเรียกว่าดูจนเสด็จน้ำแล้วเนี่ยมาถึงเวลาปุ๊บเราไม่ต้องตอบแล้วครับเพราะว่าเราไม่ต้องตอบเองกับเขาพาหาดูว่าองค์ไหนมันถูกดาถูกใจแล้วมันก็ทุกอย่างง่ายแค่เลือกตามภาพที่มีอยู่ตามของที่เรามีอยู่นะครับมันง่ายค่ะไม่ต้องอธิบายเยอะพอลูกค้าเขาจะดูในคลิปมาหมดอ๋อเขาทำกันบ้านมาก่อนใช่แค่บอกว่าผมอยากได้พระพิมพ์นี้นะคลิปนี้อยากได้พิมพ์นี้แล้วเราก็ส่งให้เขาดูเขาก็เลือกเอาเห็นไหมครับทุกคนเก่งนะคนดูคนเล่นพระเนี่ยคนที่เข้าใจก็มีเยอะเนาะก็คือพวกนี้คนที่เล่นพระหรือว่าคนที่เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นไปหวังได้เลยดิใช่ต้องมาสักองค์แน่ใช่แต่ก่อนนู้นโอ้โหวางแบบไร้เข็มทิศเลยเมื่อก่อนวางใส่ตู้ตลาดยังไม่มีคนสนใจนี่นะครับขอบคุณคุณครับขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณครับเจอกันในงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลวันที่15 กันยาค่ะส่วนงานใหญ่กินมันชอนะครับก็ไปเจอกันวันที่9นะครับอาจจะมีผมจะขอไปขายกล่องนี่ขอบคุณล่วงหน้านะคะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่องพี่ลำไย